BBC, CNN และ Reuters รายงานว่าประธานาธิบดีอเล็กซานเดอร์ลูคาเชนโกผู้นำเบลารุสหนึ่งในพันธมิตรสนิทสุดของประธานาธิบดีปูตินได้ให้สัมภาษณ์นอกรอบระหว่างการประชุมสุดยอด BRICS ที่เมืองคาซานประเทศรัสเซียเมื่อวานนี้ในประเด็นที่หลายชาติรวมทั้งสหรัฐชี้ว่าเกาหลีเหนือส่งทหารไปฝึกรบที่รัสเซียเพื่อเข้าร่วมสู้รบเคียงบ่าเคียงไหลทหารรัสเซียในยูเครนขณะที่สมาชิกรัฐสภาเกาหลีใต้บอกว่าทหารเกาหลีเหนือราว 3,000 นายถูกส่งไปรัสเซียเรียบร้อยแล้วซึ่งลูคาเชนโกยอมรับว่าหากทหารต่างชาติเข้าร่วมรบในสมรภูมิยูเครนจริงก็จะทำให้ความขัดแย้งทวีความรุนแรงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะพันธมิตรยูเครนจะใช้เป็นเหตุผลให้นาโต้ส่งทหารเข้าร่วมในการปฏิบัติการสู้รบอย่างไรก็ตามลูคาเชนโกไม่เชื่อว่าเกาหลีเหนือจะเตรียมความพร้อมทหารเพื่อส่งไปสนับสนุนทหารรัสเซียในยูเครนจริงเพราะดูจากบุคลิกของปูตินปูตินไม่ใช่คนที่จะร้องขอหรือชักชวนประเทศอื่นหรือแม้แต่เบลารุสมาเข้าร่วมในสงครามยูเครนแน่หรือแม้กระทั่งเรื่องอาวุธนิวเคลียร์ที่รัสเซียนำมาติดตั้งไว้ในเบลารุสปูตินจะไม่มีวันใช้โดยไม่ขออนุมัติจากตนเองก่อนลูคาเชนโกยังยืนยันว่าเบลารุสจะไม่ใช้อาวุธนิวเคลียร์โจมตีใครยกเว้นจะถูกศัตรูรุกรานก่อนเท่านั้นอย่างไรก็ตามรัสเซียได้หลีกเลี่ยงที่จะตอบคำถามเรื่องการระดมทหารเกาหลีเหนือไปยูเครนโดยบอกเพียงว่ารัสเซียมีสิทธิ์อันชอบธรรมที่จะยกระดับความร่วมมือกับเกาหลีเหนือด้านคิมยงฮยอนรัฐมนตรีกลาโหมเกาหลีใต้กล่าวในวันนี้ว่าทหารที่เกาหลีเหนือส่งไปช่วยรัสเซียรบกับยูเครนนั้นเป็นเพียงทหารรับจ้างที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือทำสงครามพร้อมกล่าวหาคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือว่าขายทหารในกองทัพของตนเองเพื่อทำสงครามรุกรานที่ผิดกฎหมายและว่าปกติแล้วเมื่อกองกำลังทหารถูกส่งไปยังต่างประเทศมักจะมีการรักษาสายการบังคับบัญชาของประเทศนั้นๆและดำเนินกิจกรรมอย่างเต็มภาคภูมิด้วยเครื่องแบบทหารเครื่องยศและธงของประเทศนั้นๆแต่ทหารเกาหลีเหนือกับพลางตัวด้วยเครื่องแบบทหารของรัสเซียและดำเนินกิจกรรมภายใต้การบังคับบัญชาของกองทัพรัสเซียโดยไม่มีอำนาจปฏิบัติการใดๆข่าวการส่งทหารเกาหลีเหนือไปรัสเซียจุดความวิตกด้านความมั่นคงอย่างมากในเกาหลีใต้เพราะเกรงว่ารัสเซียอาจจะตอบแทนเกาหลีเหนือด้วยเทคโนโลยีอาวุธล้ำสมัยยกระดับโครงการอาวุธนิวเคลียร์และขีปนาวุธของเกาหลีเหนือที่พุ่งเป้าเกาหลีใต้ทำให้เกาหลีใต้เตรียมพิจารณาว่าอาจจะส่งอาวุธช่วยยูเครนโดยตรงเป็นมาตรการหนึ่งในการตอบโต้อย่างไรก็ดีผู้เชี่ยวชาญหลายคนมองว่าทหารเกาหลีเหนือจะช่วยรัสเซียได้มากน้อยแค่ไหนยังเป็นคำถามเพราะขาดประสบการณ์รบและเชื่อว่าเกาหลีเหนืออยากได้การสนับสนุนทางเศรษฐกิจและยกระดับความทันสมัยระบบอาวุธที่อาจจะล้าหลังเช่นการถ่ายโอนเทคโนโลยีอาวุธไฮเทคมากกว่าอย่างไรก็ดีกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียได้ออกโรงเตือนว่าเกาหลีใต้อาจจะเผชิญกับผลกระทบด้านความมั่นคงหากเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในสงครามยูเครนหลังจากที่เกาหลีใต้ประกาศว่าจะดำเนินมาตรการตอบโต้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนให้สอดคล้องกับระดับความร่วมมือทางทหารระหว่างรัสเซียกับเกาหลีเหนือมาเรียซาคาโรวาโฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียออกมาเตือนเมื่อวานนี้ว่าเกาหลีใต้ควรคำนึงถึงผลกระทบด้านความมั่นคงหากเข้ามายุ่งกับวิกฤตยูเครนรัสเซียจะตอบโต้มาตรการก้าวร้าวดังกล่าวหากพลเมืองของเราถูกคุกคามและตกอยู่ในอันตรายซาคารวาระบุอีกว่ารัฐบาลยูเครนเป็นระบอบการปกครองของผู้ก่อการร้ายและย้ำว่ารัฐบาลเกาหลีใต้ไม่ควรไปเล่นตามเกมของยูเครนพร้อมกับหวังว่ารัฐบาลเกาหลีใต้จะใช้สามัญสำนึกเป็นเครื่องนำทางนอกจากนี้ซาคารวายังปฏิเสธรายงานเรื่องเกาหลีเหนือส่งทหารมายังรัสเซียโดยระบุว่าเป็นข่าวปลอมพร้อมกับออกโรงปกป้องความร่วมมือทางทหารและด้านอื่นๆระหว่างรัสเซียกับเกาหลีเหนือโดยย้ำว่าสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศและไม่ได้สร้างความเสียหายใดๆให้กับเกาหลีใต้มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ